จะมีความสอดคล้องในอารมณ์คล้ายกันระหว่าง2ขั้วพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมและพรรคฝ่ายเสรีนิยมคู่แข่งเลือกตั้งในช่วงเข้าโค้งสุดท้ายเหลืออีก20วันที่พรุ่งนี้จะเริ่มให้คนไทยในต่างประเทศหย่อนบัตรเลือกตั้งอย่างที่เห็นผ่านทั้งมุกของลุงตู่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติระหว่างสปีกิ้งที่อุดรวันนี้เปรียบประเทศไทยเป็นเครื่องบินเกือบเก่ากับกัปตันแก่โดยเปรียบตัวเองเป็นกัปตันขับเครื่องบินประเทศไทยว่ากัปตันต้องแก่ๆแบบตนที่มีประสบการณ์สามารถนำพาผู้โดยสารให้ปลอดภัยฝ่าคลื่นลมฝนฟ้าพายุไปได้โดยปลอดภัยโดยบอกว่าคุณจะขึ้นเครื่องบินที่มีกัปตันแก่ๆแบบผมหรือจะขึ้นเครื่องบินที่มีกัปตันเป็นวัยรุ่นที่อาจตกใจเวลาเจอเหตุวิกฤตในขณะที่อีกด้านหนึ่งมีหลายฝ่ายจับอาการการแสดงความชัดเจนของพรรคแกนนำฝ่ายประชาธิปไตยอย่างพรรคเพื่อไทยในการจับขั้วตั้งรัฐบาลกับใครฝ่ายใดอย่างที่มีการกดดันให้แสดงความชัดเจนหลายครั้งว่าตกลงจะจับมือฝ่ายขั้วเดียวกันหรือข้ามขั้วไปจับกับพรรคพี่พลังประชารัฐของลุงป้อมตามที่มีข่าวมาตลอดหรือจะจับกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอย่างก้าวไกลที่ช่วงหลังมาแรงตั้งแต่โพสำรวจพบว่าหายใจรถต้นคอเพื่อไทยเข้ามาเรื่อยๆและมีแนวโน้มยิ่งมีการออกเวทีดีเบตคะแนนของพิธายิ่งมาจนแกนนำและทีมยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยเริ่มออกอาการอยู่ไม่ติดตั้งแต่มีการออกจดหมายน้อยถึงผู้สมัครส.ส.ให้ขยันลงพื้นที่มากกว่านี้มาจนถึงอาการของเศรษฐาและอุ๊งอิ๊งที่ในที่สุดต้องประกาศบนเวทีว่าจะไม่ตั้งรัฐบาลกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติของลุงสองปอที่ก็เป็นการประกาศหลังจากที่พิธาไปประกาศชัดในรายการสรยุทธว่ามีลุงไม่มีเราที่มีการวิเคราะห์จากหลายฝ่ายประเมินเรตติ้งของพรรคก้าวไกลนอกจากความเชี่ยวชาญการใช้สื่อโซเชียลในการสร้างไวรัลยังมีการจัดการคนไปดีเบตเวทีต่างๆแม้กระทั่งภาพการไปปราศัยที่จุดศูนย์รวมวัยรุ่นที่สามย่านมิตรทาวันก่อนที่มีผู้คนจำนวนมากมาฟังการปราศัยยังมีจุดแข็งในเรื่องของความชัดเจนจุดยืนทางการเมืองและนโยบายที่ไม่ยอมจับตัวกับ2ป.ที่แน่นอนการพลิกมาสู่ภาพโอกาสที่จะขึ้นไปถึง100ของก้าวไกลอย่างที่นักวิชาการหลายฝ่ายวิเคราะห์รวมถึงคนของก้าวไกลประเมินย่อมส่งผลกระทบกับแผนแลนด์สไลด์ของเพื่อไทยที่เผื่อเหลือเผื่อขาดผ่านดิวข้ามขั้วกับพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมอย่างพลังประชารัฐที่ต่างมีตัวประกันอยู่ใน2พรรคโดยเพื่อไทยตั้งเป้าแลนด์สไลด์ตั้งรัฐบาลที่250ขึ้นตามมาด้วยซูเปอร์แลนด์สไลด์310แม้เอาเข้าจริงแบบชัวร์ๆมีการประเมินผ่านโพลลับที่200บวกลบที่ยังจำเป็นต้องมีการดึงพรรคอื่นร่วมที่ทั้งหมดยังไม่นับรวมจังหวะที่3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอุ๊งอิ๊งเพิ่งลาคลอดอย่างเป็นทางการชัยเกษมก็ลาป่วยเหลือเพียงเศรษฐาที่ต้องปั่นแต้มที่ต้องหามุกเพิ่มหลังจากกระเพื่อมด้วยนโยบายแจกเงินหมื่นไปแล้วในขณะที่หันทางทีมพิธาพรรคก้าวไกลที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหมดมุกท่ามกลางเรตติ้งที่พุ่งแรงทั้งโพลสำรวจและกระแสในออนไลน์โซเชียลรวมถึง Google Trend ที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และเด็กหลายเวทีกลายเป็นไวรัลที่ทำให้มีการเพิ่มจำนวนความนิยมอย่างที่ชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลประเมินกระแสหลังเปิดเวทีปราศัยใหญ่ที่3ย่านมิตรทาวน์ว่ากระแสพุ่งปริมาณคนที่มาเป็นอีกตัวชี้วัด1เพราะไม่ได้มีเฉพาะคนรุ่นใหม่แต่มีหลากหลายรุ่นมากันทั้งครอบครัวทั้งยังสอดคล้องกับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ต่างๆที่ออกมาต้อนรับมากกว่าเมื่อปี2562รวมถึงการทำโพของพรรคก้าวไกลพบว่าเราได้รับการสนับสนุนมากกว่าปี2562มากและถ้ายังสามารถเพิ่มคะแนนความนิยมได้ในระดับนี้จนถึงวันเลือกตั้งหรือสามารถทำให้ก้าวกระโดดได้อีกก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้ส.ส.เกิน100คนแต่อย่างน้อยตอนนี้มั่นใจแล้วว่าเราน่าจะประสบความสำเร็จมากกว่าสมัยอดีตพรรคอนาคตใหม่ส่วนคะแนนป๊อปปูล่าโหวตคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 30% ของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เท่ากับว่าจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ30คนหรือมากกว่านั้นประเมินจากผลงานที่เราทำและความแตกต่างโดดเด่นของพรรคก้าวไกลรวมถึงบุคลากรในรายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนั้นที่เชื่อ
ื่อว่าจะตอบโจทย์ประชาชนมากและแตกต่างจากผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอื่นๆแต่จุดเน้นที่สุดคือผู้สมัครส.ส.เขต